สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะเอานาฬิกาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆกันก็ติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มากับนาฬิการะดับสูงยอดนิยมอย่าง Patek Philippe นะครับตัวผมเองเนี่ยมีความหลงไหลใน Patek Philippe อยู่เพียงไม่กี่รุ่นนะนี่คือหนึ่งในนั้นแล้วนาฬิกาที่ผมถือว่าเป็นเบญจภาคีของผมนะนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับผมเคยตั้งนาฬิกาของผมเองเนี่ยที่เป็นเบญจภาคีอยู่5เรือนเป็นพิงโกทั้ง5เรือนนะฮะแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้เรียงตามความลำดับความนิยมของแบรนด์ยอดนิยมตามนาฬิกาสวิสนะครับผมก็เรียงตามความชอบของผม Patek Philippe เรือนนี้เนี่ยนะ 5712R นะฮะเป็นกลไกที่ค่อนข้างมีความคอมพลิเคทแล้วก็อยู่ในวัสดุพิงโกหรือจะเรียกว่า Red Gold นะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับการออกแบบนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่นะนาฬิกาแนวทรงสปอร์ตของทาง Patek Philippe เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะครับแต่เพื่อนๆ อาจจะถามว่าซื้อทองดีหรือ Stainless Steel ดีวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับนาฬิกาที่เป็นที่นิยมในตลาดทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันแปลกก็คือว่า Stainless Steel ราคาบางทีทะลุราคาทองคำไปนะซึ่งสาเหตุมันเพราะอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบยากนะครับอาจจะด้วยคนในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะไม่ชอบสีทองนะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าด้วยอายุที่เปลี่ยนไปนะครับความชอบในนาฬิกาสีสันก็จะเปลี่ยนไปอย่างผมในอดีตก็จะชอบแต่นาฬิกา Stainless Steel เท่านั้นนะทองคำนี่คือไม่มองเลยแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนะครับ30ปลาย40ต้นทำไมทองคำมันสวยขึ้นพอมาท่วง40ปลายเอ๊ะทำไมสแตนเลสสตีลมันไม่สวยพอมาถึงอายุขึ้น50ทำไมทองคำมันสวยเหลือเกินแล้วในอดีตเราซื้อสแตนเลสสตีลมาทำไมงั้นถ้าเพื่อนๆถามผมว่าถ้าจะซื้อนาฬิการะดับสูงสักเรือนเนี่ยซื้อทองคำดีหรือซื้อสแตนเลสสตีลดีผมบอกเพื่อนเลยว่าถ้าอยากจะถือนานๆแล้วไม่เสียใจในภายหลังซื้อทองคำตั้งแต่ต้นเลยครับเพราะว่ามันแปลกตรงที่ว่านาฬิกาทองคำกับนาฬิกาสแตนเลสสตีลในยุคปัจจุบันนี้ราคาแทบไม่แตกต่างกันหรือบางตัว Stainless Steel จะแพงกว่าด้วยซ้ำไปอย่างเรือนนี้ผมซื้อมาในราคาที่ถูกกว่า Stainless Steel นะฮะแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่ผมต้องการตัวนี้ถึงแม้ว่าความสมมาตรจะไม่สูงนะฮะแต่ว่ามันมีครบในสิ่งที่ผมหลงไหลโดยเฉพาะสิ่งที่ผมชอบที่สุดของ Patek Philippe คือด้านหลังครับเครื่องไมโครโรเตอร์ของ Patek Philippe เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับก็อยากได้มาครอบครองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นไมโครโรเตอร์นะฮะซึ่งไมโครโรเตอร์เนี่ย Patek Philippe เนี่ยเขาจะทำได้ค่อนข้างสวยนะฮะรอบข้างตัวเพลทก็มีการแกะสลักเป็นลายอย่างสวยงามตัวไมโครโรเตอร์ก็ออกแบบมาสวยงามเช่นเดียวกันนะสมกับเป็นนาฬิการะดับสูงราคาสูงนอกจากตัวไมโครโรเตอร์ที่ผมหลงไหลแล้วเพื่อนๆลองดูดีเทลของหน้าปัดนะครับก็จะมีการขัดลายคล้ายๆเป็นขั้นบันไดนะฮะดังนั้นตัวนาฬิกา Patek Philippe เนี่ยผมก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าเขาเป็นนาฬิกาชั้นสูงนะทุกๆรายละเอียดเขาก็มีการสอดรับนะออกแบบมาอย่างสวยงามจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าตระกูลออคอนนอตเนี่ยสำหรับ Patek Philippe เขาบอกว่าเขาเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับแต่ผมให้เพื่อนๆดูนะฮะเขาบางมากนะเมื่อบางมากบวกกับที่เป็นไมโครโรเตอร์ผมบอกเพื่อนๆเลยว่าอย่าหาทำนะฮะอย่าคิดเอาไปตีกอล์ฟเด็ดขาดเพราะว่าผมรับประกันว่ามันจะพังนะฮะงั้นนาฬิกาสปอร์ตของทาง Patek Philippe เนี่ยเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่เอาไว้ใส่ dress ฮะไม่ควรจะใส่ไปเล่นกีฬาอย่าคิดจะเอาไปใส่ตีเทนนิสอย่าคิดจะเอาไปใส่ตีกอล์ฟนะครับอย่าคิดจะเอาไปดำน้ำทางที่ดีที่สุดก็คือใส่สูทนะฮะเสื้อแขนยาวหล่อๆแล้วก็มี Patek Philippe จะเป็น Aquanaut ก็ตามนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ตามนะเท่ๆอยู่ในสูทอยู่ในเสื้อแขนยาวนะจะสวยงามนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะใส่ชุดแบบชิว
นะแล้วก็มีนาฬิกาปาเต็กฟิลิปอยู่บนข้อสักเรือนผมว่าก็ไม่เร็วทีเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆเอาเข้าไปเล่นบาสตีเทนนิสไปตีกอล์ฟนะฮะผมว่าเปลี่ยนยี่ห้อเถอะครับอย่าเล่นปาเต็กฟิลิปเลยอันนี้ผมก็เตือนในฐานะที่เป็นนักสะสมนะครับปาเต็กฟิลิปเมื่อเสียนี่ก็ยุ่งทีเดียวนะฮะต้องส่งกันซ่อมกันนะฮะนาฬิกาบางรุ่นซึ่งเป็นนาฬิกาคอมพลีเคทในประเทศไทยก็ไม่สามารถจะซ่อมได้นะต้องส่งสวิตช์อย่างเดียวส่งกันไปส่งกันมาบางทีใช้เวลาเป็นปีดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นสปอร์ตวอชเราก็อย่าหาทำนะครับก็ใส่เป็นนาฬิกาดูเอสนี่แหละครับ SSC Watch Review ในตอนนี้นาฬิกาที่นำมารีวิวถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยนะครับผมก็หวังว่า SSC Watch Review เนี่ยอนาคตจะเป็นเหมือนไลบรารีนะฮะสามารถเพื่อนๆอยากจะหานาฬิกายี่ห้ออะไรก็มาฟังคร่าวๆรุ่นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเป็นคัมภีร์เป็นไลบรารีสำหรับค้นหาแหล่งความรู้ที่อยากจะรู้นะครับนะ SSC Watch Review ในตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ